Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă, vreau să fug. Dacă eu sunt pacientul, am să-mi văd să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins, fără să știu cu cine lupt. Nu știu, încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. เป็นโอกาสเลยครับอลูนิทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอลูนิต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับแล้วก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับถ้ายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับแต่ทุกคนนะครับแล้วก็ทำให้ทีมสองคนเกมเดียวก็ต้องดีใจอย่างสุดคืออย่างนี้แหละครับจังหวะที่มันใกล้มากนะครับเพราะนั้นต้องมีสมาธิเลยนะครับและเขาก็มีครับเขาทำได้ครับคัมโปสทำได้ครับผมต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดเช่ากานเซโลโอ้เข้าสกัดได้เยี่ยมนะครับไม่ฟาวครับหยุดเกมรุกฝั่งตรงข้ามไว้ได้เลยและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับและก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะเขาพยายามที่จะขึ้นเกมทางลุนเส้นตลอดนะครับพยายามที่จะเจาะแนวรับฝั่งตรงข้ามให้ได้ครับโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับพยายามที่จะยกบอลให้ลอยข้ามไปนะครับแต่ไม่สมพอครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับก็จริงนะครับแต่ลูกกระชอกออกไปครับ
น่าจะได้เลยครับลูกนี้ติดมือนะครับก่อนจะช่อออกไปครับแต่ลุ้นกันต่อครับแล้วครับมาถึงตัวนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดท่าไปได้สวยครับแล้วก็เอาคนเดียวลูกที่3ไปแล้วครับเป็นแฮตทริกของเขาในเกมนี้ครับโอ้ท็อปฟอร์มจริงๆครับเป็นประตูที่สวยงามจริงๆนะครับคุณอดิศรครับถ้าผู้สาประตูก็คงจะโวยครับกองหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับสกัดไม่ทันครับจังหวะนี้เสียเกมในครึ่งหลังแล้วครับเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับประตูที่สวยงามอีกครั้งของผู้สาประตูครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและจังหวะนี้มิเคลยาสบาลทำได้ครับประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูที่ขาดเกมเลยก็ว่าได้อาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับนอกกรอบไปเยอะเลยครับก็เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับดูการลูกนี้ได้เยี่ยมครับน่าจะผ่านไปได้นะครับครับจังหวะนี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับก็บอลไปได้เอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปและลูกนี้ยิงเลยครับเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับกานเซโลมาครับมาถึงตัวนี้เขากำลังมองแล้วก็และลูกนี้บอลไปชนคานครับโอ้เข้าสกัดหนักแล้วก็เร็วเลยนะครับไปครับเป็นลูกครึ่งครับจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับอ
ป็นโอกาสล่องซ่องของเขาเลยครับเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับอีกเพียงแค่9นาทีสุดท้ายเท่านั้นครับจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โก็ยิงเลยครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับสามารถทำประตูได้อีกแล้วครับสี่ประตูที่สองของเขาในเกมนี้นะครับเป็นของการเล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับถ้าผมต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี้3นาทีครับเอาละครับเขาโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับสั้นครับไปคว้าบอลได้สบายทีมจับบอลพลาดไปเองครับแล้วก็จังหวะในการคล้องบอลไปอีกครับและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้เป็นประตูครับเมลิกลาปอเต้
โอ้โหดูทักษะของเขาครับเลื่อนตาเลยครับลูกนี้เป็นความพยายามแบบมีลุ้นแล้วนะครับแต่บอลมันข้ามคานไปอีกอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับมีการครอบครองไปเยอะเลยครับอันนี้เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาหลังต้องตัดบอลทิ้งไปก่อนเลยครับเล่นเพื่อความแน่นอนไว้ก่อนครับโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับไม่ติดมือนะครับบอลกระจอกไปครับก็ลุ้นกันต่อครับเรียบร้อยถือว่าแนวรับทำได้เยี่ยมเลยนะครับช่วงนี้ผ่านเข้าสกัดที่ดีเยี่ยมเลยครับมาเลยครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับไอเมลิกลาปอเต้นะครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับเรียบร้อยเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับมาเป็นลูกยิงลูกนี้โอ้โหบอลชนคานครับกระดอนตกลงมาเกมขึ้นมาให้ได้ครั้งครับเตะบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับจังหวะนี้เป็นโอกาสดีเลยครับที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับเป็นโอกาสทองของเขาครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ
างใหญ่หลวงครับแล้วก็นำมาซึ่งประตูที่2ของตัวเขาโดยเรียบร้อยผมต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปกันไม่ได้เยี่ยมเลยครับลูกนี้นี่ครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มุมแน่นอนครับโอ้โหดูนะครับเขายิงพลาดไปเองครับครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วดูแล้วในช่วงออกซ้ายเกมนี้เป็นงานที่ลำบากยากเย็นสำหรับเกมนี้ของเขาแล้วครับเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะเอาละครับแล้วสกัดจังหวะนี้ไปครับมาเป็นลูกทุ่มครับ De Bruyneเข้าคานเซโลอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วนะครับสบายทำได้ครับตอนนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูชี้ขาดเกมเลยก็ว่าได้ก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับเดี๋ยวพวกเขาตั้งรับได้อย่างอดทนนะครับและตอนนี้ก็ต้องพยายามและเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้น่าจะเป็นประตูย้ำชัยชนะโดยเด็ดขาดแล้วนะครับอย่างน้อยอีก3นาทีนะครับในช่วงทดเวลาที่ยังต้องลุ้นกันต่อครับโอ้เขายิงพลาดไปครับThank you.
Thank you.
าเลยครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับยังพาบอลผ่านไปได้ครับหมุนต่อได้ดีเลยนะครับและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับต้องให้เครดิตเลยนะครับว่าเกมรุกของเขายอดเยี่ยมจริงๆครับสามารถทำประตูเพิ่มได้ครับดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับนอกกรอบไปเยอะเลยครับจังหวะสวนกลับนี้ผมว่าน่าจะได้ประตูนะครับเพื่อนร่วมทีมก็คงจะคิดเช่นกันครับโอ้แต่พลาดอย่างน่าเสียดายเอาสกัดบอลออกไปได้ครับลูกออกข้างสนามไปแล้วครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับจะเป็นครั้งครับที่ปุ้งสามตัวเซฟได้สวยงามเลยครับสกัดหนักนะครับก็เป็นการเล่นแบบแฟร์ครับเขาสกัดโดนบอลนะครับลูกออกข้างไปโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับสิ่งที่4ชูป้ายทดเวลา3นาทีอ
ครับแต่ลูกกระชอกออกไปครับหมดครึ่งแรกกระสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับจริงๆการไม่ได้เยี่ยมเลยครับลูกนี้ทำชิ่งกันอยู่ครับสามตู้ครับเซฟได้เยี่ยมครับเช่าการเซโลคุณลูกนี้ไปชนเสาครับใกล้เคียงกับการจะเป็นประตูเหลือเกินครับสวยงามมากครับยอดเยี่ยมจริงๆครับจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหไอเมริกลาปอร์เต้สู่7นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับชาวกานเซโลไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่เราจะได้เห็นทีมใดทีมหนึ่งครับโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นอยู่เพียงทีมเดียวแล้วก็ทำประตูที่สวยงามตลอดทั้งเกมครับในขณะที่อีกฝั่งก็คงจะต้องคอตกแล้วก็รอเสียงลูกบิดหมดเวลาดังขึ้นเท่านั้นเลยครับแล้วก็จะเสียงเป่าว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับถึงจะน่าจะชัดเจนครับนะครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นโอกาสล้มทรงของเขาเลยครับอ
Shadow.